สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านค่ะสำหรับรายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10:45 นถึงเวลา12:15 นค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้สำหรับช่วงเวลานี้ค่ะต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมไปถึงกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะยิ่งดีค่ะสำหรับการแจ้งเตือนดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดสำหรับศิลปะการแสดงดีๆที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำมาเสิร์ฟและมอบให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านเป็นรายการที่เปิดโอกาสสร้างพื้นที่ให้กลุ่มคนในชุมชนและศิลปินท้องถิ่นได้นำเอาวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธากลั่นกลองออกมาเป็นการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นซึ่งถ่ายทอดออกสู่สายตาของทุกท่านผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะและในวันนี้ทางสถานีวัฒนธรรมขอนำเสนอการแสดงอารยธรรมพื้นบ้านถิ่นอีสานจากจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับจังหวัดนนทบุรีของเรามีของดีเยอะแยะมากมายเลยละค่ะดังคำขวัญที่ว่าพระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกล็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนนั่นเองค่ะสำหรับเพลงพื้นบ้านนะคะนั่นก็คือบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นค่ะได้คิดรูปแบบการร้องคิดรูปแบบการเล่นเป็นบทเพลงที่มีท่วงทำนองมีภาษาที่เรียบง่ายค่ะมุ่งเน้นความสนุกสนานขับร้องในท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของคนไทยนะคะเรียงร้อยถ้อยคำที่มีสัมผัสคล้องจองนำมาเล่นในยามว่างหรือว่านำมาเล่นในระหว่างทำงานหรือแม้แต่ในวันสำคัญต่างๆเนี่ยก็มีนำการละเล่นพื้นบ้านเอามาใช้ถ้อยคำในเพลงพื้นบ้านซึ่งการใช้ถ้อยคำในเพลงพื้นบ้านนั้นมีลักษณะที่ตรงไปตรงมาค่ะส่วนมากจะใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนั่นเองค่ะและสำหรับเพลงพื้นบ้านภาคอีสานแบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมออกเป็น3กลุ่มค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือ 1. กลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวการร้องเพลงหมอลำและรำเซิง 2. กลุ่มวัฒนธรรมเขมรสวยการร้องเพลงเจเรียงเป็นภาษาเขมร 3. กลุ่มวัฒนธรรมไทยโคราชร้องเพลงโคราชนั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะทางสถานีวัฒนธรรมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีและพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมกันเชียร์ร่วมกันเป็นกำลังใจรับชมกดติดตามกดแชร์ศิลปินพื้นบ้านจากจังหวัดนนทบุรีด้วยค่ะและในตอนนี้การแสดงอารยธรรมพื้นบ้านถิ่นอีสานพร้อมให้ทุกท่านได้รับชมแล้วค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยค่ะThank you.
สู่คิงกลมเกศเจ้าหอมลอยลมพัดเอื้องชวนชมเก็บเอาไว้บูชายามฝนพร้อมเจ้าอยากแลแดดร้อนแรงเจ้าอยากคลานอยู่ที่ไหนจงมารัดได้ชัยยามาครองผ้าแพร่ประเจ้าYeah.
้